นับสนุนเลยเพจพี่เจมส์ซ่าเว็บเติมเกมนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ในใต้คิ้วผมไม่มีอะไรพูดนะช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบอกผมใช่เพียบเลย ผมเอาซาชิมิมาแทนหน้าไม้ซึ่งหน้าไม้สดร้อนเลยแม่งตู้แสงแดกหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ดักกว่าเดิมอีกอ่ะคือมันเป็นตัวที่มันถกเถียงว่ามันดีหรือว่ามันกากตอนผมกำลังคิดสูตรอยู่ว่าผมอาบแรกผมให้มันขึ้นไฮเปอร์กันนะผมแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะว่าขาดพรุ่งนี้ผมต้องฟ้าผมไม่ถามพี่ผมไม่ถามพี่เจมผมเพราะว่าตีสองแล้วล่ะโอเคอันนี้มันขาดตัวอะไรบ้างตัวนี้สองอันเอาให้ตัวเดียวเหรอไม่เป็นไรมาจัดไปเลย22เกี่ยวกันตัวฟาร์มเสร็จนะครับเผื่อเลื่อนมือได้มาครบแล้วแต่ขาดเพิ่มลูกนี้ถ้าเกิดมันมาสะอาดพร้อมกันแบบปั่นนี้ขนนกผมจะร้องไห้แล้วล่ะนั่นนี่ขนนกผมก็จะร้องไห้ด้วยเนี่ยสกิลนู้นเลยโอ้สั้นๆอ่ะใช้เงินหาอะไรวะใช้เงินมีติดฟาร์มอันนี้มีสติ๊กนะนี่อันนี้เรื่องของผมแม่งเหมาตู้ทุกทีแม่งมันไม่ให้ดีๆเลยเอาแต่เหมาตู้โอเคผมงั้นก็เจอกันตอนที่ได้ผลผลิตทำจิตติเสร็จแล้วนักเก็ตกำลังคิดอยู่แล้วว่าไวส์ควรจะได้รับ6ไฮเปอร์หรือเปล่า11ตัวผมก็นี่กำลังคิดอยู่แล้วผมดูไอ้พวกท็อตเนี่ยพวกหลีตำนานเขาใช้ผมแต่ว่าเนี่ยผมเป็นแบบดาวไหมผมคิดดูแล้วผมว่ามันไม่มีอ๊อฟเลือดเลยใช่ครับทำให้ผมไม่มีอ๊อฟเลือดผมเองก็งงอยู่นะว่าตัวนี้มีครับเพ่งสกิลไม่สกิลแรกเลยเหมือนแบบนั้นเลยโยมิอาม่าเงี้ยยอดจริงเลยจนตีครั้งสุดท้ายไม่ได้มีตัวอะไรบ้างขอสองโจมตีครับสายก็มีอาร์เมอร์โยมิเตียงต่อเตียงแหละนี่ไอลิงอโลฮานี่อลิสอโลฮานี่โคนี่คอมโบฮับเกิลเนี่ยไบคิสมัสเอลลี่เนี่ยเฮนิสมายกลสล็อตจับได้ไหมนี่จะตัวคาราโบ้ด้วยแอปโบดหญิงอาร์แมนโรบช่างหัวมันวิซาร์ดโฮโรโยมเอ้อาริบิสแล้วก็ตัวนี้โฮปอัปปะล่าสุดเลยก็คือไวว้าวคือตัวนี้เหมือนเข้าปั้นนะไม่นะผมไม่มีรีไวแม่สายพูดถึงในมนต์นั่นสายจริงเลยก็คือแบบมันทำมีประโยชน์ได้แค่ทำมันขึ้นไฮเปอร์แล้วก็เอารูปี้ทีนี้หมดประโยชน์แล้วคนน่าสงสารนี่ทีมหลังผมเขาของลุงยุทธแม่งทีนี้ไม่คุยคำแล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วขบันมาจับผมโอเค
ำลังเดี๋ยวผมก็หาพี่เจนกันแล้วผมแต่แรกคือตอนนี้ผมจะไม่น่าได้ต้องคุยแต่ละมาพวกปลายๆไปก็เย็นๆอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณนึกอะไรมาอย่างผมเอาไว้มาสู้กับเอมิเลียผมตอนนี้เอมิเลียเขาโดนเนิร์ฟผมเมื่อก่อนสกิลข้ามใช่ไหมครับผมตอนนี้เป็นสกิลไม่ข้ามแม่งเอมิเลียโดนเนิร์ฟโคตรหนักเลยหนักจ้าผมทำเป็นก่อนตัวหน้าไฮเปอร์ผมทีม5เป็นทีมรีวิวนะอ้าวไปเติมสลับเติมสลับให้มันไอไว้อยู่ตรงกลางส่วนไอตะเกียงนี่อยู่ตรงทางขวาก่อนตัวหน้าไฮเปอร์ผมถ้าเกิดหรือร่างไฮเปอร์มันจะอาคีหรือเปล่าใช่ผมใช้เป็นเกียร์ฟรีผมเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่มีใจนะไม่มองเกียร์จัดคราหรอกแม่งกว่าจะสุ่มได้โคตรลำบากแถมดีแรงก็จริงครับผมแต่ว่าผมก็ไปสุ่มทุ่มมือหมดแล้วโคตรเกียร์หนีใส่มาก็ใส่ไปเลยยังไงก็มีตีเคลื่อนสุดท้ายโดยอยู่กับผมเอมิเลียเขาช็อกอยู่ชะงักโอ้มาเลยมาเลยใครกลัวใครกลัวใครกลัวนี่ไงใส่คืนยังได้ไอ้เราดูนี่กันเนี่ยได้เอมิเลียกับเอมโอ้โหแต่ว่าเอมิเลียเขาโดนเนิร์ฟดักแล้วล่ะมันกลายเป็นคิวไม่ข้ามซะงั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ผมดูไม่ค่อยดีโอเคผมสรุปคือมันตัวเปรียบไม่ค่อยดีนะสำหรับร่างธรรมดาร่างไฮเปอร์ไม่ใจผมเรื่องหนึ่งผมสงสัยว่ามันจะขึ้นหรือเปล่ามันลุกมาจากหรือเปล่าตัวไหนผมเขาฝากกับทีมนี้ผมยูตะมาคนสอบผมว่ามันทะลุอมตะหรือเปล่าอย่างว่าไม่โดนเอเลมทับตายนะซีโอกับบอมมึงทำไปแล้วอะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยอมตะมาดิใหม่อมตะมาดิมึงไม่ใส่สกิลเนี่ยมันใส่สกิลตอนที่แบบอมตะกันหมดเนี่ยโคตรทุเรศเนี่ยมันจะดูชัดได้ไงสตันเอาฮิมาตะมาอมตะมาเยอะว่ะงั้นไม่จบไอชินเนี่ยตัดสบายเลยขอมันมีอมตะพอละอมตะมาดิบอกว่าอมตะไม่โอ้ยพูดไปเป็นไงวะมาตั้งอมตะคนละอมตะเฟ้ยไอ้นาโลสกิลดิสกิลดิเฮ้ยวอทแม่งไม่แปลกแกหรอกทำไมขึ้นมาเป็นตัวขยะปล่อยสกิลช้ามึงใส่กระเป๋ามาเนี่ยรู้ไหมกระเป๋ามาหายากหายเย็นแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาตัวแบบมีสกิลมาตัดพี่เพียวกันนะอีกเยอะเลยไหนดูดิมีอะไรบ้างวะลองในกล่องแล้วกันนะว่าไม่น่าไหวผ
ไม่แน่ใจว่าทะลุอมตะหรือไม่ทะลุอมตะหรือเปล่าแม่งเอมิเลียเกลียดมึงปรับอมตะฝั่งนี้ตัวนี้ไม่ทำบุญวันไหนมาเนี่ยดังกลองไปแล้วโอ้โหหายากเนี่ยเอาตุ๊ดติมาเล่นเนี่ยอ่ะทีนี้แล้วกันเพราะว่าเอเลนมีอมตะอยู่ยังไงมันกระโดดทับตายดีโอ้เป็นลางร้ายดิกูดิเก็บได้สตันก่อนเออเหมือนทะลุไม่คิดเองว่าเหมือนจะทะลุโอเคหันหน้าเมื่อกี้เลยไปให้ลุมาตะมันเกิดมันเป็นตัวมืดจริงปะเนี่ยก็เปิดไปจิ้งเหลนเลยดีกว่าก็จริงนะเกิดไปจิ้งเหลนเลยดีกว่าเนี่ยโอ้โหไรประโยชน์จริงเลยไม่ต้องเอากบปูแล้วกันนะแต่ไงก็ต้องซื้อนี่แหละมึงไปอยู่กับไอ้รถเข็นขยะนั่นเลยร่างธรรมดาแม่งขยะไอเปิดมันขนาดไหนเนี่ยงั้นก็มาลองดูกันเลยดีกว่าอันดับแรกพร้อมพอดีแม่งมาก่อนเลยโอ้โหรอเป็นชาติไม่ไหวหรอกแล้วก็รีบไปนอนด้วยแม่งมีเรียนด้วยช่วงนี้โอ้ไม่นะขนลุกกลับมาร้องไห้แล้วโอเคผมตอนนี้ผมสามารถขึ้นไปไฮเปอร์ได้เยี่ยมขนลุกร้องไห้จริงเลยมาใส่ล้าน 500,000 บรรจุตัวมืดตัวแรกที่ขึ้นเป็นไฮเปอร์นั่นคือไว้เชฟซูชิชาชิมิเอ้ยโอเคผมไว้ก็ผมกำลังลังเลอยู่ว่าผมจะได้กลุ่มหรือเปล่าผมก็ลองทักพี่เจมดูว่าไว้มันเหมาะกับการเอาคนเอากลุ่มชมพูหรือเปล่านั่นแหละส่วนของเป็นแต่ของแล้วบ้านที่กลุ่มแบบนี้อันนี้กันโรบินฮูดโรบินฮูดไม่มีครบโอ้โหใส่สุดไม่ได้ว่ะสงสัยต้องใช่สุกาชาไงล่ะงั้นก็ผมเสียสละตัวใดตัวหนึ่งดีกว่านั่นคือตัวอะไรใช่ตัวนี้ไงล่ะแม่งไม่เลือกหุบปันเลยวัดเลยเฮกเอาลองเอากบแล้วก็ไอ้ที่นี่เอาทีนี้แล้วกันผมไม่เอาจุดตีผมแม่งหายากหายินเหลือเกินมาเปิดต่อใส่เลยปกติแล้วผมก็ถ้าเป็นตัวเลนเจอร์ตัวอื่นใช่ไหมผมมันก็จะเน้นเลือดและดาเมจผมตัวแทงนะตัวนี้เป็นตัวสายไวพีครับผมแต่ว่ามันมีสกิลโจมตีขั้นสุดท้ายใช่ไหมครับแน่นอนผมจะเอาไวเป็น
ตัวเน้นสกิลนี้ผมโจมตีเพื่อสุดท้ายว้าวในสเตจอีเวนต์ผมก็เปลี่ยนเป็นเซตเลือดเหมือนเดิมสวยเอาล่ะไอตัววันแรกผมขึ้นแบบทันทีเลยก็ถ้าไม่นับไอตัวตู้นะเพราะว่าผมได้ตัวนี้ตอนเที่ยงคืนเมื่อวานนี่เองไม่ติดตอนนี้วันนี้แหละแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนงั้นก็มาลองทดสอบกันเลยดีกว่าแม่คืออะไรอยู่ไหนวะชิ้นโปรไฟล์เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่นี้นี่ไงบูบูทครับจากช่องแซกรอยสุดโอแน่จำคำพูดนั้นหรือเปล่าว่าเอมิเลียโดนเนิร์ฟโคตรหนักใช่ผมมันโดนหนักจริงอะแต่ถ้าใครแบบไม่มีเอมิเลียโคตรสะใจเลยใช่โคตรสะใจรุ่นผมด้วยสะใจมากมาใส่ลูกลีครับผมจะได้จ่ายสกิลด้วยมาถ้าเกิดตัวนี้แม่งไม่ได้เนี่ยผมว่าไม่ได้เอากลุ่มแล้วล่ะผมน่าจะใส่กับไออาริปิสไม่ก็เปล่าวาริโกนหรือไม่ก็เปล่าล็อกใช่สามพวกนี้แหละถ้ากระดุงดีดวงกูดอ่ะผมน่าจะได้ตัวสล็อตนะสล็อตผมก็ใช้อยู่นะมาปั้นก็ปั้นไอข้าวเหนียวใส่เยี่ยมผมน่าจะเอาพวกกระเป๋าให้มันมีสกิลปล่อยเร็วขึ้นน่ะไปทีมเปมของเขาผมแม่ไม่รู้เอาเดทใครคือมัมแป้อะไรเนี่ยเอามันได้สลายเหรอโอ้โหตัวกันบินเอาไว้หายไปไหนเอเบเลียมึงนะมึงเออค่อยๆเก็บไปทีละตัวถ้าเกิดเป็น 2,400 เนี่ยเยี่ยมก็ได้ไหมก็ได้นะเออถือว่าไม่แย่แต่เออก็แย่ดีแหละถ้าเกิดตัวนี้จำเป็นจริงของผมก็ใส่พวกเกียร์จันทราผมใช่ต้องใส่เกียร์จันทรามางั้นก็มาซัด VP กันเลยดีกว่ามันใส่แล้วโว้ยนี่เปล่าล็อกอันนั้นแน่เกือบแล้วครูเกือบไปจะใส่เดียวแล้วผมเน้นรถแรกแล้วก็ใส่สกิลผมเพราะว่าตัวนี้ไงก็มันเก่งที่หน้าสกิลเฉยตายบ่อยไม่เป็นไรก็เหมือนกับโยมิแล้วผมแองไม่ตากับโยมี่เลยพูดตามตรงเฮ้ยอย่าทำป้อมผมมึงจ่ายมาล้านหนึ่งก่อนดับแรกเดี๋ยวค่อยนี่โอ้โหต่อยทีป้อมเกือบแตกไอ้นี่นี่เดี๋ยวใส่ให้ยับเลยเอ้ยเกิดไปเอเลนเอ้ครับเอาตาเนื้อผมเพราะว่าผมไปอาบน้ำพัดไปเลยแล้วก็พัดคืนสวยโอ้โหโคตรน่าสงสารปลาก็ปั่นก่อนตายมาถ้าเกิดจะเล่นตัวนี้แบบสุดๆแล้วก็ต้องเอาเกียร์จากเอสเตทอีเวนต์นะผมไม่ใช่สเตทวิ่งของผมเพราะว่ามันมีสลับทุกแสนมือของผมก็เอาเป็นอัปเกรดท่าแล้วกันนะผมเพราะว่าตัวอัปเกรดท่าแม่งโหดมากนะพูดจริงๆมันโหดจริงนะโอเคครับผมงั้นก็นี่ผมลงยุทธนี่ผมดาเมจล้วนๆนะผมเนี่ยหลบสกิลใช้สกิลลดแร่เห็นไหมผมไม่มีเซตเลือดถ้ามีคงจะเอาแบบพวกลูกกวาดใช่ผมมันต้องใช้ลูกกวาดเดี๋ยวก็คนนี้นี่ไงใช้แบบเดียวกันเลย
ถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบซีเรียสแล้วก็ให้ใส่เกียร์จันทรานะเพราะว่าไว้เป็นตัวสายไวพริบใส่ได้ผมแต่ว่าระหว่างมอสซีโอกับไว้ว่าอันไหนคุ้มกว่าผมคิดว่ามอสซีโอคงคุ้มกว่านะเพราะว่ามันมีสกิลให้กลายเป็นเอกสารผมแถมมันมีสกิลติดตัวได้ผมนั่นก็คือสกิลฟื้นฟูแรกพลาดถ้าเกิดซีโอตายมันจะให้แรกคืนตามจำนวนแร่ที่ใช้นะผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่ผมโอเคงั้นก็จบดีกว่าผมแล้วก็หิวข้าวด้วยแล้วก็ไปห้องน้ำด้วยไปเจอใหม่บายบาย